วันนี้แม่บ้านจะพาทำปลากระบอกแกงส้มพริกสดค่ะเหตุเกิดจากไปทานที่ร้านข้าวแกงที่ประจวบค่ะอร่อยมากเลยแกะสูตรมารสชาติอร่อยใช้ได้เลยค่ะตาำขมิ้นก่อนค่ะขมิ้นช่วยในเรื่องท้องอืดท้องเฟอ้อเป็นสมุนไพรที่ดีมากพริกแดงจินดาพริกกะเหลียงค่ะหอมแดงตำพอยับหยาบค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วใส่กะปิหช้อนโต๊ะ กะปิแม่บ้านใช้ตัวนี้นะคะใครจะตามก็ตามได้เลยตามทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วพักไว้ตั้งหม้อใส่เกลือป่นลงไปใส่เครื่องแกงที่เราตามไว้ค่ะคนให้ละลายดีปิดฝาค่ะต้มให้เดือดเดือดดีแล้วเราช้อนฟองออกสักนิดหนึงค่ะนี่ค่ะเราจะชิมก่อนปรุงค่ะเพราะว่า กะปิมีความเค็มอยู่เราจะสามารถปรุงน้ำปลาได้ถูกค่ะมะขามเปียกแม่บ้านไม่เปรี้ยวนะคะเลยต้องใส่สองทับพ,พีแต่ละบ้านมะขามเปียกเปรี้ยวไม่เท่ากันนะคะใส่ทับพ,พีแรกก็ชิมดูก่อนค่ะแล้วค่อยเพิ่มเติมได้น้ำตาลปี๊บค่ะใครจะใช้น้ำตาลมะพร้าวก็ได้ค่ะเราจะปรุงให้ออกเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดค่ะคล้ายๆกับต้มส้มผสมแกงส้มค่ะปรุงได้ที่แล้วเราก็ใส่ปลาลงไปค่ะนี่ค่ะปลากระบอก แม่บ้านซื้อเขามีตัวเล็กแค่สองตัวเลยต้องเอาตัวใหญ่มาด้วยกดๆให้จมแล้วปิดฝาต้มประมาณ10นาทีให้ปลาสุกดีเนี่ยค่ะปลาสุกดีแล้วเราชิมรสด,ดูอีกสักครั้งค่ะได้ที่แล้วเราก็จะใส่พริกขี้หนูบุบค่ะลูกโดดค่ะเพิ่มความแซบ่บใบกระเพรากดๆให้จมปิดไฟได้เลยค่ะบีบมะนาวเพิ่มความหอมค่ะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะปลาชิ้นใหญ่เนื้อดีมากนี่ค่ะตัวเล็กก็น่าทานค่ะเราไปตักใส่ถ้วยค่ะอืมกืนน้ำลายเลยนะคะน่ากินสุดๆค่ะเรามาลองชิมกันดูค่ะนี่ค่ะเนื้อปลากระบอกนุ่มๆหอมใบกระเพรารสชาติออกเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ด เหมือนร้านข้าวแกงที่ประจวบที่แม่บ้านทานมานะคะเพื่อนๆนสามารถปรุงแล้วชิมให้ได้ตามที่เราชอบได้เลยค่ะอันนี้เป็นปลากระบอกชิ้นใหญ่นะคะที่แม่บ้านอุ่นอุ่นแล้วก็มาทานก็ยังอร่อยค่ะผัดดอกหอมปลาจริงจังอันนี้ก็เป็นเมนูที่แก่สูตรมาจากร้านข้าวแกงร้านเดียวกันค่ะไว้คลิปหน้าจะมาบอกว่าผัดยังไงให้อร่อยนะคะปลากระบอกตัวใหญ่ก็เนื้อแน่นอร่อยค่ะ เนี่ยค่ะเนื้อดีมากตัวเล็กก็อร่อยคนละแบบค่ะลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ